รองคู่เอกของรายการศึกเพชรยินดีที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศุกร์ที่2ตุลาคม2558ครับมาดูยอดอัศวินซินบีมวยไทยหรือว่ายอดแสนเชิงฉไนดอนเมืองหรือลูกยอขนมต้ม62นะครับเจอกับเทพนิมิตสิทธิ์มนชัยก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเสื้อมานะครับทางด้านของยอดอัศวินนี่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเสื้อมา3ไฟท์รวมไฟท์นี้ครับ2ไฟท์นี่ก่อนหน้านั้นยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ทนายเคแล้วมาแพ้น็อกยก3ทนายเคครับและล่าสุดมาแพ้เพชรดำพิจินดีอะคาเดมี่ครับส่วนเทพนิมิตสิทธิ์บนชัยครับไปแพ้น็อกยก3โรเล็กที่ช่อง11นะครับก่อนหน้านั้นชนะเพชรเก่งเอาบุญช่วยที่รังสิตเช่นเดียวกันยอดอัศวินเจอกับเทพนิมิตเทพนิมิตนี่29ไปแล้วนะครับยอดอัศวินนี่เพิ่งจะ20แลกกันแล้วนะครับนี่เป็นยกที่2นะครับให้ได้ดูกันครับกรรมการวิสุทธ์ครับเพราะว่ามวยมันล่ะครับเราก็เลยต้องให้ได้ดูกันแบบละเอียดละเอียดหน่อยแข้งซ้ายครับเทพนิมิตยอดอัศวินตีครับเทพนิมิตกระทุ้งครับอัปคัตโอ้โหเร่งกันตั้งแต่ยก1ครับคุณผู้ชมครับเอาแทงเข่าซ้ายครับฟันศอกขวาครับยอดอัศวินครับเร่งขึ้นมาครับเสียบเข่าซ้ายต่อยซ้ายลำตัวครับเทพนิมิตอัปคัตเจอกำปั้นซ้ายครับตัดล่างฟันศอกขวาครับยอดอัศวินเดินเข้าหาครับเสียบเข่าซ้ายครับเทพนิมิตชักจะต่อยไม่โดนแล้วครับยกแรกนี่ไปเร่งเยอะครับนี่เป็นยกที่2ครับปล่อยตัวมานี่ยก2นี่19นะครับยอดแสนเชิงพลิกกลับมาต่อครับทั้งที่ยกแรกอ่ะโดนทั้งยกอ่ะโยนเข่าขวาครับยอดแสนเชิงหรือว่ายอดอัศวินเตะขวาครับอัปคัตเจาะยางคืนครับพี่เจาะยางน้องเจาะยางครับหมดยกที่2ครับเป็นคู่มวยที่ถึงเงินแล้วก็ถูกใจชาวต่างชาติแน่นอนครับคู่นี้ครับได้ดูอาวุธกันครบรสชาติครับยกที่3ครับปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ยอดแสนเชิงหรือว่าทางด้านของเจ้ายอดอัศวินครับได้เปรียบ2-1ครับคุณผู้ชมครับ2-1นะครับต่อแพงครับมองอนาคตครับเทพนิมิตสิทธิ์มนชัยนี่กำปั้นหนักก็จริงนะครับนักชกจากนครพนมครับแต่ว่าตอนนี้มาอยู่กาญจนบุรีครับมีภรรยาเป็นชาวแคนาดาได้เมียชาวต่างชาติก็เพราะมวยไทยครับก็เดินสายสัมมนาด้วยนะครับอบรมมวยไทยไปทั่วโลกครับเสร็จไฟนี้ก็จะเดินทางไปที่สิงคโปร์ครับไปอยู่กับเจ้าพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยครับที่อีโวยิมแทงเข่าซ้ายครับยอดอัศวินเจอกับปั้นซ้ายลำตัวครับแทงเข่าขวายับยอดอัศวินแทงขวามาครับกำปั้น 1-2 ครับเทพนิมิตอัปคัตซ้ายตรงครับโอ้ปักศอกขวาไม่ถึงครับยอดอัศวินครับเอาเจอศอกซ้ายของเทพนิมิตศอกซ้ายครับเทพนิมิตยอดอัศวินแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายครับยอดอัศวินต่อยซ้ายลำตัวครับเทพนิมิตต่อยขวาลำตัวครับเจอเข่าขวาของเจ้ายอดอัศวินครับคนนึงต่อยคนนึงเข่าอ้าวอัปคัตขวาครับเจอเข่าซ้ายยอดอัศวินเจอศอกซ้ายของเทพนิมิตครับอัปคัตไม่โดนกำปั้นซ้ายครับศอกขวาครับยอดอัศวินครับอัปคัตขวาของเทพนิมิตยอดอัศวินแม่แทงเข่าเจอศอกซ้ายครับแทงเข่าขวายอดอัศวินยอดอัศวินตีขวาครับเทพนิมิตแทงซ้ายแล้วขาไว้เจอเข่าซ้ายของยอดอัศวินครับเทพนิมิตแม่หมัดมาเจอศอกคืนครับแทงเข่าขวาครับเทพนิมิตยอดอัศวินแทงเข่าซ้ายครับก้มหน้าก้มตาแทงเข่าฟันศอกครับเทพนิมิตให้มันรู้ไปว่ามวยศอกจะไม่มีแต้มถีบซ้ายครับยอดอัศวินอัปคัตเจอศอกขวาครับแทงเข่าขวาครับยอดอัศวินยอดอัศวินก็มีครบทุกอย่างครับเทพนิมิตก็โชว์ให้ดูทุกอย่างครับเอาศอกขวาเรียกว่ายอมเอากลางศีรษะแตกเลยนะครับต่อยซ้ายลำตัวครับเทพนิมิตถีบขวาครับไม่ต้องการมวยก็แล้วครับต่อยซ้ายลำตัวครับยอดอัศวินตีเข่าขวาอัปงัดศอกขวาอัปคัตขวาไม่ถึงครับตีเข่าขวาครับยอดอัศวินยืนตัวแข็งแล้วนะครับทางด้านของเทพนิมิตตีเข่าซ้ายครับยอดอัศวินครับกรรมการที่สุดแยกออกมาครับยอดอัศวินสวมหัวใจเสือครับเดินลุยต่อครับประมาณว่าพี่นะหมดยุคของพี่ไปแล้วครับยุคนี้ผมขอครับฟันศอกท้ายครับทีขวาครับแล้วยังไงเสียบซ้ายครับยอดอัศวินเทพนิมิตแม่เขาตั้งแขนดีครับเจอศอกเข่าขวาแข้งขวาครับต่อยซ้ายลำตัวครับฮุกขวาครับเต็มกกหูฮุกซ้ายฮุกขวาครับเจอศอกขวาของยอดอัศวินครับศอกขวาอีกทีนึง
พยักหน้าบอกว่าได้อีกครับฟันศอกขวาต่อยซ้ายลำตัวโอ้โหมันไม่ละครับคุณผู้ชมครับ5ดาวครับต้องให้เลยครับโอ้ชาวต่างชาติ98คมนี่ถือว่าคุ้มเลยนะครับนี่ครับท่านนายสนามคนใหม่ครับพลตรีเกษมเบญจนิรัติสัยแล้วก็พันเอกสุพนัทแก้วฮิรันนะครับยกที่4ครับผ่านไปแล้วครับขึ้นยก5ครับขออภัยครับขึ้นยก4ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่2-1เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ยอดอัศวินครับเตะก้นจ้ำเบ้าแข้งซ้ายครับเป็นรองครับเทนิมิตแข้งซ้ายครับยอดอัศวินแทงข่าวเจอแข้งซ้ายของเทนิมิตแข้งซ้ายครับเทนิมิตผลักออกหมัด1-2วางแข้งซ้ายครับกำปั้นขวาครับแข้งซ้ายครับเทนิมิตเจอแข้งขวาของยอดอัศวินต่อยซ้ายลำตัวออกแข้งซ้ายครับเทนิมิตโอ้โหแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับโอ้ยเดินเข้าไปเจอแข้งครับยอดอัศวินครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วแข้งซ้ายหลุดแหมจะเวียงหมัดต่อยซ้ายลำตัวชุดใหญ่ๆครับโอ้โหแข้งซ้ายเต็มชายโครงครับแข้งซ้ายแทงเข่าซ้ายครับตั้งแขนไม่ดีครับโอ้โหเดินออกไปรับแข้งซ้ายครับทางด้านของยอดอัศวินครับเทพนิมิตเนี่ยครับเตะมันแข้งเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับไม่ต้องใช้ตัวแสดงอินนะครับไม่ต้องใช้ตัวช่วยครับเจ็บคนเดียวครับรับคนเดียวเลยครับแบบนี้ครับซ้ายล้วนๆพ่อเจ้าประคุณแล้วไม่ยกบังด้วยนะครับยอดอัศวินครับเนี่ยครับบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันนะครับเนี่ยครับเต็มครับแข้งซ้ายโอ้โหมวยเป็นต่อเข้าอยู่ดีๆครับเดินออกมารับแข้งซ้ายครับและที่น่าสังเกตนะครับยก1ยก2ยก3นี่เทพนิมิตเตะไม่เกินเอวเลยนะครับเตะล่างตลอดครับพอมายก4นี่หัวตู้มเข้าไปครับบริเวณนี่แหละครับเข็มขัดนะครับซี่โครงครับซี่โครงโอ้รับจนยุบครับตอนนี้ยอดอัศวินครับยุบไปเลยครับคนเชียร์ท่านต่อยับไปด้วยครับแบบนี้แข้งซ้ายครับโอ้โหแทงเข่าขวาครับยอดอัศวินเร่งขึ้นมาครับอ้าวแข้งขวาเจอแข้งซ้ายของเทนิมิตแข้งซ้ายครับมวยนี่มันดูกันตรงนี้ครับดูกันตรงปลายครับใครหมดก่อนหมดหลังครับแข้งซ้ายครับเทพนิมิตตีเข่าขวาครับยอดอัศวินโอ้โห3ไฟในการเปลี่ยนสีเสื้อครับแพ้หมดเลยครับแล้วไฟนี้ก็ลำบากด้วยครับไม่เล่นด้วยแล้วครับเทพนิมิตครับโอ้ยมวยไทยไก่เดือยจริงๆครับหมดยกที่4โอ้รับจนยุบครับยอดอัศวินซินบีมวยไทยหรือว่าสิงป้อมปราบชาวต่างชาตินี่ไปเรียนที่ค่ายมวยสิบมนชัยกับคุณเอเยอะนะครับสิบมนชัยนี่ก็คือเป็นสีเสื้อของท่านพันตำรวจเอกมนชัยศรีประเสริฐผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล3เสนครับมีน้องชายดูแลอยู่ที่กลางจังหวัดกาญจนบุรีครับชาวต่างชาติเยอะนะครับเอาล่ะครับยกสุดท้ายนี่ปล่อยตัวมาตลาดหลักทรัพย์นี่ไปไกลแล้วนะครับ41ครับเทนิมิตบอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วน้องพี่เตะจนเมื่อยละวัย29ปีนะครับนี่ครับแข้งซ้ายครับ29ยังแจ๋วครับชกสนุกถูกใจคนดูครับทั้งคนดูคนเล่นสุขสนุกหมดชอบหมดโอ้โหนี่พลิกเกมยก4ครับเนี่ยครับแข้งซ้ายครับพลิกเกมครับยอดอัศวินเดินเข้าไปรับเคลียร์ขาหน้าอีกต่างหากทีบซ้ายครับเทพนิมิตสิทธิ์มนชัย29ปีจากนครพนมนะครับก่อนหน้านี้นี่ที่หายไประยะหนึ่งนี่พอแพ้เจ้าโรเล็ก12พี่น้องที่รังสิตแล้วก็ไปเป็นครูสอนมวยอยู่ที่นู่นแหละครับที่อิตาลีครับไปกันทั่วโลกแหละครับมวยไทยนี่ทำให้เด็กคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เกิดมาร่ำรวยมีเงินถุงเงินถังนี่ได้สนจรไพรไปทั่วโลกครับหมดยกครับสะใจครับนี่แหละครับ
120,000 บาทครับอัดฉีดกรรมการรวบรวมคะแนนครับ49-47ครับชูมือไปที่ทางด้านของเทนิมิตรสิทธิ์มนชัยครับไม่มีปัญหาครับอนุชาทรัพย์สมบูรณ์มนัสมินมณีแล้วก็เลิศศิลป์ธรรมนิยมครับ